หน้าโหนจัดเต็มแอคชั่นแฟนตาซีชาติพยัคฆ์ช่อง 7HD โดยโคลีเซียมอินเตอร์กรุ๊ปเอาใจคอละครบู๊ส่งละครแอคชั่นแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ชาติพยัคฆ์คมนักเลงจากบทประพันธ์ตรีเพชรบทโทรทัศน์ภูมิแผ่นดินลงจอเป็นการพบกันครั้งแรกของพระเอกเข้มภัสวีภัคพงษ์ไพศาลที่รับบทพันตรีธรรมรงชาติหรือชาติพยัคฆ์กับนางเอกสายบู๊ฮาน่าลีวิสรับบทรุ่งระวีและพระเอกโหนธนากรศรีบรรจงในบทร้อยตำรวจเอกคมปราดหรือคมนักเลงประกบคู่สาวแก้มยานิสาธีราธรรับบทจันฉายร่วมด้วยทัพนักแสดงอาทิพลพูนพัฒน์สกันน้ำฝนปริตาอาจูมิลลี่อภิสราติสติเก่งชาติชายเหิมวิทย์ภูทริศพ่อเลี้ยงสัญชัยไทยเอกพันธ์กำนันโชตไว้กุลทวัฒน์หมวดคงกระพันปอนโอภาภูมิเชิดนาสารจรัญงามดีมาดลำเพลิงแป้งหอมกมลรัตน์ภูษาฟอมชานนสิงห์โย่งเชิญยิ้มเข้าแก่เฮงแตนราตรีเจงอโยทินมาพบพันหลวงตากลั่นนิธิเดชเชยจันทร์ผลิด็อกเตอร์ดูดีคอฟมีนจิรายุแมนสามารถพยัคฆ์อรุณพงษ์ปราบประดนสุวรรณบางโตวีรยุทธนานช้าพลตำรวจเอกวิชาและอื่นๆผลงานการกำกับของทองก้อนสีทับทิมทั้งนี้ทองก้อนสีทับทิมผู้กำกับเผยถึงเรื่องราวละครว่ามันมีองค์กรหนึ่งผลิตอาวุธชีวภาพออกมาสร้างความวุ่นวายให้มนุษยชาติก็เลยเกิดการปฏิบัติการไล่ล่าเพื่อทำลายล้างองค์กรนี้แต่การทำลายล้างเป็นไปได้ยากด้วยผู้ร้ายมีคาถาอาคมหน่วยงานของทหารและตำรวจจึงส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบคือเข้มภัสวีที่รับบทพันตรีธรรมรงชาติหรือชาติพยัคฆ์กับโหนธนากรที่รับบทร้อยตำรวจเอกคมปราดหรือคมนักเลงเข้าปฏิบัติภารกิจลับซึ่งสองคนนี้มาจากคนละทางแต่มาทำภารกิจเดียวกันแบบไม่ได้นัดหมายและมีอีกหลายเรื่องที่มีความลับซ่อนอยู่ความที่ไม่รู้ของแต่ละตัวละครเลยเป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกส่วนเสน่ห์ของละครเราใส่ทุกความสนุกลงไปครบรถทั้งแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าโรแมนติกโดยเฉพาะความสมจริงของการใช้ CG กับการบู๊รวมทั้งองค์ประกอบในฉากหลายอย่างจะเป็น CG เยอะมากซึ่งบู๊ครั้งนี้มันเลยจะทำให้คนดูตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นสนุกไปกับละครมากขึ้นความยากในการถ่ายทำผู้กำกับเผยว่าด้วยเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีจะยากทั้งเรื่องบู๊และ CG นักแสดงทีมงานและทีม CG ทุกคนต้องช่วยกันสร้างองค์ประกอบและช่วยกันตั้งแต่ตอนถ่ายทำอย่างฉากนี้นักแสดงจะต่อสู้ในป่าเป็นการต่อสู้กับผู้ร้ายด้วยอาคมบางฉากมีหงส์พรายโผล่มาอีกทีมงานก็ต้องเซตสถานที่ในป่าขึงผ้ากรีนสกรีนบลูสกรีนต้องขอบคุณนักแสดงที่ทำการบ้านมาอย่างดีเพราะแต่ละคนนอกจากจะต้องใช้พลังของร่างกายแล้วยังต้องใช้จินตนาการสู้กับอากาศซึ่งมันยากนะต้องต่อยลมให้ตรงจุดที่จะไปทำ CG ทีมงานก็ต้องขนพร็อพอุปกรณ์เข้าไปเซตการถึงในป่าเรื่องนี้ CG รายละเอียดมากกว่าเจ้าสมิงและตะกรุดโทนเยอะมากคือ2เรื่องรวมกันยังทำ CG ไม่เท่าเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เข้มฮาน่าพบกันครั้งแรกเคมีเป็นอย่างไรทั้งคู่ตั้งใจและทุ่มเทให้กับละครมากนอกจากเรื่องแอคชั่นฉากฟินของพระนางก็มีตลอดเพราะเส้นเรื่องของชาติเข้มรุ่งระวีฮาน่าและอุษากมลรัตน์คู่มั่นของชาติที่ตายไปมันพัวพันกันจนพวกเขาต้องกลับมาเจอกันอีกแล้วทั้งเข้มและฮาน่าต้องบูทั้งคู่ซึ่งเข้มเขาเก่งมากเพราะการบูเรื่องนี้มันคือการบูกับ CGตอนถ่ายทำเขาต้องจินตนาการบูสู้ในอากาศมันยากนะครับฮาน่าเองก็ต้องบูสู้กับอากาศเหมือนกัน
ต้องขอบคุณที่เขาสองคนทุ่มเทเต็มที่มากจริงๆสองพระเอกเข้มโหนและต้องประชันกันอย่างไรบ้างการต่อสู้เผชิญหน้ากันของทั้งคู่มีเรื่องราวความลับที่ซ่อนอยู่มันก็เป็นอีกหนึ่งเส้นเรื่องที่เป็นจุดของความสนุกที่ชวนให้แฟนๆลุ้นไปด้วยกันว่าพวกเขาจะรู้ตัวรู้ความจริงกันเมื่อไหร่อันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากให้ติดตามซึ่งทั้งคู่จะมีอาคมที่เหมือนกันคืออาคมจากนารายหรือนารายทรงครุฑแต่เข้มจะเรียนเพิ่มมากกว่าโหรบางอย่างคือถอดกายทิพย์ปล่อยกระสุนคดซึ่งการที่เขาต่อสู้กันแต่ละครั้ง CG มันก็จะมาและเยอะมากด้วยเพื่อให้ดูสมจริงดูมีพลังสุดท้ายผู้กำกับฝากว่าขอฝากชาติพยัคฆ์คมนักเลงด้วยครับเราใส่ทุกอย่างจริงๆทั้งคอมเมดี้บู CG ดราม่าเล็กๆแถมยังแฝงข้อคิดดีๆไว้ด้วยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนติดตามชมละครทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง 7HD ครับ บอยสกาวเคลียร์ใจเมียไม่ทำการบ้านหวิดเลิกขอบคุณลูกสาวโซ่ทองคล้องใจตาบอยสกาวเคลียร์ใจเหตุภรรยาไม่ทำการบ้านทะเลาะหวิดเลิกเผยตั้งแต่มีน้องปิงปิงเป็นโซ่ทองคล้องใจชีวิตเปลี่ยนขอบคุณลูกสาวทำให้มีโอกาสได้เป็นพ่อคนตาบอยสกาวควงภรรยาคนสวยบุ๋มมินตยาเผยพัฒนาการของลูกสาวตัวน้อยน้องปิงปิงตื่นเต้นเรียกพ่อเป็นครั้งแรกกลางรายการพร้อมย้อนเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้เกือบเลิกกับคุณภรรยาในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเบนซ์พรชิตาและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรตอนนี้ลูกสาวกี่ขวบแล้วตอนนี้1 ขวบ 10 เดือนบุ๋มพัฒนาการค่อนข้างดีเรียนรู้ได้เร็วเหมือนน้องโตกว่าอายุเราคุยกันรู้เรื่องตาน่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่เราปูมาตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่เป็นไข่เลยจะเล่นดนตรีให้ฟังตลอดคุณแม่ก็จะอ่านนิทานตั้งแต่อยู่ในท้องเด็กตั้งแต่เกิดจนถึง3 ปีเป็นช่วงสำคัญที่สุดของชีวิตเขาเวลาเขาใช้มือหยิบจับจะทำให้เครือข่ายในสมองกระจายถ้าเราห้ามเขาไม่ให้หยิบจับจะเป็นการขวางกั้นพัฒนาการลูกเรียกอะไรได้ก่อนตาเรียกตาตั้งแต่ประมาณ9 ถึง 10 เดือนพอได้ยินก็ดีใจน่าจะเป็นเพราะว่าเขาได้ยินตั้งแต่เกิดแล้วปกติแล้วยังไม่เรียกพ่อผมตื่นเต้นมากเพิ่งจะมาเรียกพ่อวันนี้แหละปกติเรียกตากับป๊าป๊านอกจากคุณแม่ที่ต้องให้นมแล้วพี่ตามีภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงเหมือนกันคืออะไรตาล้างตูดล้างอึอาบน้ำเป็นหน้าที่ของคุณพ่อเรื่องอุ้มรู้สึกภูมิใจอยากทำก่อนมีลูกเวลาไปสนามบินแล้วเจอพ่อที่เอาลูกไปเปลี่ยนแพมเพิร์สในห้องน้ำเหม็นอึเด็กโคตรเหม็นเลยแต่พอมีลูกแล้วเป็นเรื่องเล็กมากเลยแต่อย่างเรื่องอาบน้ำคุยกับแม่เขาว่าจะอาบถึงแค่เขา3 ขวบก็พอต่อไปก็ให้อาบกับแม่ละเพราะตอนนี้เขาเริ่มรู้เริ่มเห็นอะไรที่มันประหลาดในตัวเราแล้วเวลามีใครวิ่งมาจะเล่นกับลูกเขาอุ้มลูกวิ่งหนีเลยบุ๋มมีครั้งหนึ่งเขาโมโหจริงจังมากเลยไปทานอาหารพนักงานก็มารับออเดอร์เป็นสาว2แล้วก็จะมาจับน้องปิงแล้วพ่อก็แสดงท่าทางอาการออกเลยเราก็ต้องส่งสายตาพอเขาไปก็บอกพี่ตาว่าใจเย็นใจเย็นเขาก็เอ็นดูเด็กเขาไม่มีลูกเขาไม่รู้ว่าต้องระวังอะไรบ้างเหมือนตอนที่เรายังไม่มีลูกแล้วเราจะไปเล่นแล้วพ่อเขาตาแข็งใสพอเจอกับตัวเองเข้าใจเลยนอกจากจะห่วงลูกแล้วพี่ตายังสปอยลูกด้วยลูกชอบดูสัตว์พาไปอาทิตย์ละ3 วันตาคือก่อนจะมีลูกเราเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเวลาไปสวนสัตว์พ่อแม่จะเอาลูกเล็กๆไปเราเคยคุยกับบุ๋มว่าจะไปรู้เรื่องอะไรตัวแค่นี้แต่พอมีลูกปุ๊บพาไปซาฟารีก่อนที่จะไปสวนสัตว์ผมจะมีการ์ดรูปสัตว์เล่นกับเขาก่อนนอนทุกวันพอไปสวนสัตว์เห็นม้าปุ๊บร้องเสียงม้าเลยดูเหมือนพ่อแม่จะไม่ดูเลย
บุ๋มเคยลองดูแล้วแต่เขาไม่กลัวบุ๋มเขาคิดว่าบุ๋มเล่นด้วยตาเลยเปลี่ยนไปให้เหตุผลซะมากกว่ามีการตกลงกันไหมว่าถ้าลูกถึงตรงนี้จะต้องมีคนที่รับบทโหดบุ๋มตั้งแต่ตอนท้องก็มีการคุยว่าใครจะเป็นคนตีลูกพี่ตาก็บอกว่าเดี๋ยวตาจัดการเองตาเป็นผู้ชายเดี๋ยวตาตีเองแล้วเป็นยังไงตาตีไม่ลงคือมันย้อนกลับไปคิดถึงตัวเราด้วยผมแอนตี้รักวัวให้ขูกรักลูกให้ตีมันเหมือนกับว่าเราเอาแต่ตัวเองเราไม่ได้เห็นเขาการตีวันนี้เขาอาจจะหยุดซนเพราะความกลัวความเจ็บแต่ถ้าวันหนึ่งเขาโตกว่านี้ถ้าเขาไม่กลัวเขาไม่เจ็บละมันจะอีกแบบหนึ่งเราจะเอาเขาไม่อยู่เลยสิ่งที่พยายามทำคือคุยกับเขาและให้เหตุผลมากกว่าสิ่งที่เขาตอบรับมาค่อนข้างดีเวลาเราคุยเหตุผลกับเขาเขาจะมองตาเราแล้วเขาประมวลผลคิดตามเรามีอยู่เรื่องหนึ่งที่พี่บุ๋มชื่นชมในตัวพี่ตามากคือในการให้เกียรติลูกสาวถึงแม้จะวัยเพียงขวบสองขวบบุ๋มคือตอนที่เราท้องพี่ตาบอกว่าเขากลัวจิมมี่ลูกเขากลัวจิมมี่ของเด็กเขาไม่กล้าดูหรอกเพื่อนผู้ชายทุกคนที่มีลูกเขาก็บอกว่าคอยดูเถอะพอออกมาจะฟัดแต่พอปิ้งปิ้งออกมาพี่ตาก็ทำอย่างนั้นจริงๆให้เกียรติลูกสาวไม่มองโดยตรงแต่บุ๋มก็จะสอนเขาว่าถ้าบุ๋มเป็นอะไรไปก่อนแล้วมีแต่เขาก็ต้องทำให้ลูกนะทำความสะอาดของผู้หญิงทำอย่างนี้นะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่ตาเป็นเรื่องที่ต้องทะเลาะกันจริงจังบุ๋มเป็นเรื่องตัดผมค่ะตัดผมครั้งแรกของน้องปิงคือน้องปิงตั้งแต่เกิดมาไว้ผมทรงแรกเกิดมาตลอดเราก็หาข้อมูลว่าเด็กเล็กต้องตัดผมร้านทำผมของเด็กเพราะจะมีคนช่วยเซฟด้วยเขาต้องเชี่ยวชาญพิเศษคนนี้ก็ไม่รู้หงุดหงิดอะไรห่วงผมลูกพอถึงร้านก็หงุดหงิดแต่พอตัดเสร็จก็บอกว่าน่ารักดีเพิ่งผ่านประสบการณ์ติดโควิดทั้งครอบครัวเห็นว่าตอนนั้นยากลำบากเหมือนกันตาผมจะออกไปทำงานแต่ละทีต้องผ่านการพูดเยอะแต่มันต้องไปทำงานสุดท้ายคนที่เอามาคนที่ติดคือคนนี้ภรรยาบุ๋มคือจะทำแบรนด์เสื้อผ้าเด็กไปเลือกผ้าเองก็เลยไปติดเชื้อโควิดกลับมาบ้านตาโหดร้ายมากเพราะว่าแม่ต้องแยกไปอยู่อีกห้องหนึ่งตาต้องดูลูกอีกห้องหนึ่งเป็นห้องกระจกขวางแล้วลูกติดนมแม่ร้องเรียกหาแม่ตลอดแต่เอาแม่ออกมาให้นมไม่ได้พ่อต้องอยู่แทนแม่บุ๋มวันที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลลุ้นว่าให้ปิงติดด้วยเหอะปรากฏว่าติดกันหมดแต่พอเด็กติดจริงๆแล้วมันแย่มากมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยตาไข้ขึ้น 39.8 ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจช็อกไปแล้วแต่ปิงไม่มีร้องไห้งอแงเลยไม่มีกวนทำให้พ่อแม่แย่ไปใหญ่ไม่มีเลยคืนที่ไข้ขึ้นสูงอยู่ดีๆลุกขึ้นยืนแล้วยิ้มให้แม่จนแม่เข้าใจผิดว่าผีเข้าหรือเปล่าเห็นว่าตอนอยู่โรงพยาบาลก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันตาเกือบเลิกกันเหมือนกันเรื่องของเรื่องคือผมให้บุ๋มเขากินยาให้ตรงเวลาถ้ากิน6โมงเย็นต้องกินอีกที6โมงเช้าแล้วเขาเหมือนไม่สนใจในสิ่งที่เราพยายามจะบอกเขาแล้วมีเรื่องสะสมเลยรุนแรงกันจนบุ๋มก็พูดว่าเลิกกันเถอะบุ๋มไม่ไหวแล้วผมก็อยากเลิกแล้วแต่พอเราหันหน้ามาคุยจะเลิกกันหันหน้าไปเห็นลูกผมเลยต้องยอมบอกเมียว่าแยกไม่ได้เพราะไม่ต้องการให้ลูกได้รับผลกระทบจากการที่พ่อแม่ทะเลาะกันซึ่งถ้าเป็นปกติทั่วไปเคสนี้เคลียร์หลายวันแน่นอนแต่พอมีลูกวันรุ่งขึ้นทุกอย่างหายหมดที่เขาบอกว่าลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจพ่อแม่อันนี้เรื่องจริงมากๆบ้านนี้เห็นแบบนี้ขาเตียงสั่นนะเขาไม่ยอมทำการบ้านกันบุ๋มเขาเลี้ยงลูกแล้วไม่ค่อยทำการบ้านเลยตัดสินใจเดี๋ยวส่งข้อความเลยว่าที่เขาออกไปมีเมียน้อยกันมันก็เพราะแบบนี้แหละแต่ยังไม่ทันส่งครับเราเห็นภาพเขาก็ไม่ได้ไปไหนวันเลี้ยงลูกอยู่กับเราอยู่กับลูกทั้งวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้
มันก็เห็นแก่ตัวเกินไปแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาไปเที่ยวแล้วละเลยแต่เขาเลี้ยงลูกทั้งวันบุ๋มในมุมของความเป็นแม่เราเลี้ยงลูกทั้งวันเวลาตอนที่จะเป็นของเราคือตอนที่เขาหลับเราถึงจะได้เข้าห้องน้ำแบบเต็มที่ถ่ายมือถือดูชีวิตคนอื่นบ้างคนนี้ก็รอคิวต่อมีอยู่คืนหนึ่งเขาอาบน้ำรอเลยเราก็แบบปิ้งกินนมแม่นานนั้นเลยนะพี่ตาเขาเหนื่อยมากเขาก็หลับไปลูกก็หลับสักพักโผล่หัวขึ้นมาดูว่าลูกหลับหรือยังหัวเราะมีอะไรอยากจะบอกลูกสาวไหมตาขอบคุณลูกสาวมากที่ให้โอกาสผมได้เป็นพ่อคนผมรู้ตัวเองว่าตั้งแต่มีลูกผมเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างและผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขบุ๋มอยากบอกว่าน้องปิงปิงเป็นเหมือนของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตแม่เลยแม่จะดูแลรักษาน้องปิงเอาไว้ให้ดีที่สุดให้อนาคตและจะอยู่เป็นเพื่อนของน้องปิงตลอดไปค่ะคุณแม่รักหนูนะคะคลิปสัมภาษณ์ตาบอยสกาวบุ๋มภรรยาI'm not afraid to die.